สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสรีแอคชั่นนะครับหนังที่ผมจะรีแอคชั่นในคราวนี้นะครับก็คือเรื่อง A Serial Killer Guide to Life นะครับผมและเรื่องย่อข้าวนะคะก็เหมือนกับชื่อเรื่องเลยซึ่งเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องซึ่งไปเป็นไลฟ์โค้ชให้กับนางเอกจบครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนางเอกมึงต้องการไลฟ์โค้ชนะครับผมแล้วทำไมถึงเอาฆาตกรมาเป็นไลฟ์โค้ชนะครับผมก็ไปลองดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้พร้อมกันครับไปครับครับVisualize the future you want. ลองจินตนาการถึงอนาคตที่คุณต้องการ Mom, well, what would you think about me going away to explore myself? Are you looking for happiness? แม่คิดว่ายังไงถ้าหนูจะออกไปค้นหาตัวเองต้องเสียไหมเหมือนนี่จะแบบติดการฟังไลฟ์โค้ชนะ I have an ambition to be the greatest life coach in the world. This is who you can be.เธอคือคนที่คุณอยากจะเป็น Don't worry Marcus won't take a second we'll talk more about this later เฮ้ยสวิตรถทิป Let's give them a first time to nature therapy welcome I'm her life coach Do you have ambitions too Just be like you really อ๋อมันปื้มเนาะ Sounds enlightening คือเหมือนอีฆาตกรมันถามว่าความต้องการความทะเยอทะยานของเธอคืออะไรบอกว่าฉันก็แค่อยากเหมือนคุณอ๋อมันเป็นฆาตกรนี่บอกแม่หนูไม่ใช่คนอย่างที่แม่คิดหรอกนะเฮ้ย This is the best decision you've ever made I know I was talking to myselfนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณนะแต่ฉันพูดกับตัวเองนะฉันไม่ได้บอกแกสำหรับเราไม่ชอบหนังแนวเนี้ยยังรู้สึกว่ามันไม่น่าสนุกอ่ะคงเป็นหนังที่เราว่าจริงๆอาจจะแบบคอมเมดี้นิดๆป่ะรู้สึกนะไม่ใช่หนังแบบ serial killers แบบสยดสยองน่ากลัวฆาตกรรมอะไรขนาดนั้นอ่ะมันก็เลยอาจจะไม่มีอะไรให้เราแบบคอยแกะรอยคอยอะไรตามไปด้วยมันเป็นหนังแปลกๆมากกว่าหนังลัทธิแปลกๆมากกว่าก็เลยยังรู้สึกว่าไม่ใช่ทางไม่น่าสนใจสำหรับผมนะครับมันก็วางตัวเป็นหนังคอมเมดี้แหละจากการใช้ฟอนต์จากการตัดต่อเพลงอะไรเงี้ยซาวอะไรมันก็วางตัวเป็นคอมเมดี้แหละแต่แค่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงที่นางเอกมึงเป็นอะไรของมึงที่มึงจะต้องแบบไปฟังอะไรถ้าคือถ้าคนไม่ได้ว่าสับสนอะไรกับชีวิตอ่ะมันก็คงไม่ได้ไปนั่งฟังไลฟ์โค้ชมั้งแต่คราวนี้มันเหมือนไปนั่งฟังไลฟ์โค้ชเยอะแยะเลยน่าจะมันเจออีตัวผู้หญิงคนนี้แหละที่อีฆาตกรเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งชอบอะอยากจะเป็นอย่างเขาแต่หารู้ไหมว่าไอ้คนนี้แม่งไปฆ่าคนแต่ถึงนางเอกรู้มันก็ยังปลื้มอยู่ดีนะกลายเป็นว่าแบบกูอยากจะเป็นมึงอะกูอยากจะแบบคือในหนังมันก็ยังไม่ได้พูดหรอกว่ากูอยากจะฆ่าคนแบบมึงแต่ฆาตกรเนี่ยมันก็จะพยายามพูดหลายอย่างเหมือนชักจูงนะว่าแบบเพิ่งมึงฆ่าคนเยอะแยะเนี่ยมึงก็ไม่โดนตำรวจจับเนาะแต่ก็เข้าใจว่ามันอาจจะไม่พอใจใครมันก็ไปไล่ฆ่าเขาแล้วก็เดินขับรถเดินทางไปเรื่อยๆนะเพราะมันก็บอกอยู่เป็นหนังรถทิปมันนอกจากจะเป็นรถทิปที่เป็นรถทิปจริงๆแล้วที่ขับรถเนี่ยผมก็ถือมันเป็นการรถทิปในจิตใจของนางเอกด้วยนะที่จากตอนแรกเป็นยังไงแล้วทอตอนหลังมันเดินทางไอ้ฆาตกรเนี่ยมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงแน่ๆว่าคือสุดท้ายใจมึงจะฝักใฝ่อย่างเป็นฆาตกรหรือเปล่าแต่ฆาตกรมันไม่ได้เป็นฆาตกรที่โหดเหี้ยมฆ่าคนเพื่อความสนุกหรือว่าอะไรนะมันดูเป็นฆาตกรที่ก็ดูมีจิตสำนึกอยู่อะแต่มันอาจจะฆ่าคนเพราะว่ามันมีแนวคิดอะไรบางอย่างอยู่ที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยการฆ่าคนอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่แย่ก็ได้นะปลดปล่อยคนพวกนั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยรู้สึกว่าเวลามันฆ่าคนไม่ได้ดูโรคจิตอะมันดูนิ่งๆดูแบบดูชิวๆสบายๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่นั้นดูโรคจิตสำหรับเรานะหรอแต่มันก็มีกลุ่มลัทธิเพื่อนของมันอยู่นะที่เป็น 6-7 คนที่มันนั่งล้อมวงกันแล้วก็แบบไปฮ่าๆขึ้นอันนั้นแหละที่ผมกำลังงงว่าอันเนี้ยคือกลุ่มเพื่อนของมึงหรือว่ามึงอ่ะชอบไปเข้ากับไอ้พวกกลุ่มแบบเนี้ยแล้วก็ไปไล่ฆ่าคนพวกนั้นอันเนี้ยผมยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าหนังมันยังไม่ได้เล่าขนาดนั้นนะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนชอบหนังคอมเมดี้มากสักเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับผมนะครับผมแล้วเพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเป็นไงมั่งก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนชอบดูหนังนอกกระแสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครที่เพื่อเป็นแรงใจกับผมด้วยนะครับผม
กด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะฮะครับส่วนคลิปนี้ก็ผมโอมครับฝ้ายค่ะก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Hi mom I'm not who you think I am